อยากแต่งไหมหรอคะก็ใช้คำว่าจริงๆก็อยากมีการลงเอยกับการมีชีวิตคู่ที่ดีอ่ะแหละถ้าถามว่าแบบส่วนตัวพร้อมจะมีครอบครัวเราก็ตอบยากตื่นเต้นเหมือนกันนะตอบชัดเจนว่าจะเป็นตอนนั้นตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายังตอนนี้ที่ฉันถ้าเซนที่ฉันเนี่ยสงสัยที่ฉันจะหรือที่ฉันต้องขอเขา ชอบเขา ต้องบอกว่าอัปเดตหัวใจใช่ไหมคะรู้สึกชุ่มชื้นหัวใจที่ได้เจอพี่ๆนักข่าวทุกคนอ๋อก็ต้องบอกว่าเป็นรายการที่อาจจะเป็นพี่ๆน้องๆกันด้วยเป็นพี่วูดดี้ด้วยแล้วก็อาจจะมีรายการอื่นๆนอกเหนือจากนั้นที่พาไปก็ต้องบอกว่าจุดประสงค์หลักจริงๆแล้วก็คือไปขายของค่ะไม่ก็ไปแบ่งปันโมเมนต์ดีๆเพราะว่าแบบเหมือนบางทีมีอะไรที่แบบเราคิดว่าเป็นคอนเทนต์ที่เหมาะแล้วไปเล่าได้อะไรแบบนี้ไปพูดถึงกันได้ก็จะเชิญชวนคุณธนพลเขาไปด้วยอะไรแบบนี้ค่ะก็มีแต่ว่าก็จะมีเตรียมกันไว้ค่ะว่าอันไหนถ้ารู้สึกตอบหรือว่าไปไม่เป็นอะไรเงี้ยสะกิดขา เริ่มชินหรือยังก็จริงๆก็ไม่ชินหรอกค่ะแต่ว่าก็คือแบบเหมือนถ้าแบบเหมือนอย่างที่บอกแบบเราอาจจะไม่ได้แบบไปทุกรายการไปบ่อยๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็เข้าใจว่าเขาแบบจะเขินๆด้วยแหละก็อาจจะแบบว่าอย่างกรณีพี่วูดดี้อย่างเงี้ยรู้จักกันทั้งคู่ก็ชวนเหมือนไปคุยพี่ๆน้องๆกันอย่างเงี้ยนะคะพูดเก่งไหมก็ประมาณนึงไม่ได้เรียกว่ามากสม่ำเสมอแล้วกันค่ะอ๋อจะหวั่นอยู่แล้วสม่ำเสมอใช่ใช่เน้นสม่ำเสมอโมเมนต์พิเศษเราก็ต้องเก็บไว้ให้คนพิเศษค่ะก็จะมีความน่ารักแหละมีความน่ารักแล้วคือเขาลุกขึ้นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเขาจะมีความคิดเล่นอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนบางทีแบบชอบเปลี่ยนแบบว่าตัวลอลิงอะไรเงี้ยเป็นยอยักษ์อย่างเงี้ยฮัลโหลบางทีเขาก็จะไฮโยไม่ใช่ดิฉันนะคะเขานะคะแบบไฮโยแบบขำๆเล่นๆอะไรเงี้ยค่ะหลังๆเริ่มจะมากกว่าแล้วนะคะใช่ค่ะแล้วชอบไหมคะอ๋อชอบค่ะชอบเสียงเขาชอบเขาโทษนะคุณปูมาขนาดนี้คุณได้ดิฉันตอบว่าอะไรก็ต้องบอกว่าก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้แล้วก็แบบอยากเห็นแบบว่าลงเอยหรือแบบมีแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นชีวิตคู่ที่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าคือจริงๆเราต้องบอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราก็ให้เวลาเป็นตัวที่ช่วยกำหนดกันไปละกันอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าคือว่าทั้งเชียร์ด้วยแล้วก็ทั้งเขาด้วยคือมันก็คนสองคนเนาะคือศึกษากันแบบดูแลกันแต่สุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงต่อมันก็ต้องใช้เวลาเป็นช่วยเครื่องช่วยด้วยอะค่ะคือถ้าด้วยตามวัยจริงๆเนี่ยเราก็ต้องมีพูดกันแหละว่าแผนอนาคตเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าคือแบบถึงขนาดว่าโอ๊ยจะตอบชัดเจนว่าจะเป็นตอนนั้นตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายังค่ะยังตอนนี้ที่ฉันถ้าเซนที่ฉันเนี่ยสงสัยที่ฉันจะหรือที่ฉันต้องขอเขาหยอกไม่ค่ะไม่ค่ะก็คือจริงๆเป็นเรื่องที่คุยกันนั่นแหละค่ะแต่ว่าคือต้องบอกว่าเป้าหมายตอนนี้คือมันทั้งคู่เนี่ยมันเรื่องงานที่ชัดเจนมากๆทั้งคู่เลยอะค่ะแต่ว่าในส่วนนั้นก็เดี๋ยวอาจจะให้เวลาไปอีกสักพักนึงอะไรแบบนี้สักพักนึงก็คืออาทิตย์หน้านะคะถ้าถามว่าแบบส่วนตัวพร้อมจะมีครอบครัวเราก็ตอบยากตื่นเต้นเหมือนกันนะคือเราก็ไม่รู้จริงๆว่าเหมือนเรามีชีวิตอยู่กับครอบครัวอยู่กับการเป็นตัวเราอย่างเงี้ยอยู่ดีๆวันนึงอาจจะต้องมีครอบครัวขึ้นมาเป็นของตัวเองอย่างนั้นนะคะมันก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะพูดกันตามตรงค่ะมันก็เลยแบบทำงานไปก่อนละกันอะไรแบบเนี้ยเป็นสิ่งที่เราคุ้นชินกันอยู่ค่ะอยากแต่งงานไหมเอาแล้วตอนนี้อยากแต่งงานไหมโอ้เดี๋ยวนะอันนี้เหมือนไม่ได้คุยเป็นเอาข่าวแล้วนะอยากรู้เรื่องส่วนตัวกันแล้วนะว่าเหมือนเห็นน้องเห็นนุ่งกันมาแต่เด็กอะแบบเห็นตั้งแต่อ้อนแต่ออกใส่ชุดมอปลายอย่างเงี้ยจนปูนนี้แล้วอยากไหมอยากไหมคุณนี่ก็บอกตะเชียร์ไม่แต่งไม่ออกจากวงการอยากแต่งไหมหรอคะก็ใช้คำว่าจริงๆก็อยากมีการลงเอยกับการมีชีวิตคู่ที่ดีอะแหละแต่ถามว่าตอนนี้อยากแต่งเลยไหมก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะพูดจริงๆเพราะว่าที่ฉันแบบว่าซีเรียสกับงานมากจริงๆในช่วงนี้ค่ะไม่มีใครเร่งเลยถ้าเป็นเรื่องชีวิตส่วนตัวเราคือครอบครัวเขาก็ให้เราตัดสินใจเองอยู่แล้วค่ะนี่จริงๆจะเชียร์ให้แบบมีแฟนยังยากเลยเชียร์คือแบบว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะแบบแต่งหรือว่าอยากที่จะแบบคบใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะแบบตัดสินเองตัดสินใจเองอย่างเงี้ยค่ะอู้เราก็ไม่รู้นะเราก็ไม่รู้จริงๆเราไม่รู้จริงๆเสียงสองเสียงสามแล้วก็น่าจะมีแหละไม่รู้ต้องไปถามเขานั่นต้องไปถามเขาค่ะต้องไปถามเขาเฮ้ยอย่างงี้เราต้องแต่งตัวแต่งไปตลอดไหมล่ะสวยตลอดได้ตลอดได้
หน้าพร้อมผมพร้อมเหรอเออทุกวันนี้ยังยืมเสื้อบอลใส่กันอยู่เลยอ่ะเออนึกสภาพหน้าพร้อมผมพร้อมแบบไม่ออกเหมือนกันนะอืมอย่างนั้นเลยเหรอคะโอ้ตายแล้ว